รากำลังจะไปเก็บไข่ไก่กันค่ะหลังจากที่ฝนตกหนักมากเมื่อคืนพื้นก็เลยจะเปียกๆแฉะๆกันหน่อยนะคะนี่ถึงแล้วเล้าไก่ของพวกเราและผู้กล้าที่จะเข้าไปในเล้าไก่ครั้งนี้ก็คือน้องแมมมอสค่ะแล้วทันทีที่ประตูเล้าเปิดน้องไก่ก็กระโดดออกมาค่ะตอนนั้นทั้งคนทั้งหมาต่างตกใจแล้วก็ช่วยกันต้อนน้องไก่ครับเข้าไปในเล้าค่ะเมื่อภารกิจแรกไม่สำเร็จเราก็ต้องหาเป้าหมายต่อไปค่ะเอ๊ะคุณยายจะเดินไปไหนกันนะตามไปดีกว่าโอ้กุ้งที่ฝอยเต่าก็มีค่ะกุ้งเยอะจังเลยคุณตาบอกว่ามีหลายอันที่คุณตาดักไว้เลยได้มาเยอะเลยค่ะทุกคนคิดบ้านนานะคะคิดบ้านสวนนะคะไม่อดไม่อยากก่อนจะนำวัตถุดิบไปประกอบอาหารคุณยายจะพาเราเอาน้องเต่าไปปล่อยลงคลองก่อนค่ะบรรยากาศดีมากๆค่ะทุกคนเพราะว่าปล่อยเต่าอายุยืนยาวนะสาธุสาธุสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนผู้เกิดแก่เก็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอะเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้จองเวรพยาบาทซึ่งกันและกันเลยอัพยาปัชชาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่ามีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอาตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดสาธุไปเด้ออีหลาเอ้ยไปบายสวัสดีครับผมไม่ใช่แจ๊บแป๊บโพนะครับผมวันนี้เราจะมาหาอะไรอ่ะผักบุ้งริมรั้วนี่ไงใช่แล้วไหนได้ก่อนถ่ายเห็นไหมมาตามมาเดี๋ยวเราจะตามพี่นัทไปนะคะแล้วมาดูกันว่าเขาอาจจะพาเราไปดูอะไรกันบ้างใหญ่มากโชว์สิดูอะไรเหรอโชว์ถั่วพูโอ้ลูกใหญ่มากจัดนะครับน้องๆโอ้แก่แล้วอ่ะเอาไป4อันก็พอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวชิโมโนโตนิโตนิเตสร้องร้องไม่ถูกเฮ้ยนี่ๆไว้เจอของดีเจอของดีอะไรอ่ะน้องๆน้องๆเคยกินกันหรือเปล่าครับน้องๆวันนี้ผักผูน้องๆเคยกินหรือเปล่าครับผักผูไม่เมล็ดผูมันจะเปรี้ยวๆถ้าสุกมันจะหวานๆเขาเรียกว่าต้นมอนเมล็ดผูเออนั่นแหละมอนพูดผิดโอเคไปหวานต้นเล็กๆเองกินหมดเลยก้าวข้างด้วยขนาดไปปิ้งขั้นตอนเผือแป๊บเดียวเองดำไปนิดนึงเมนูต่อไปเป็นกุ้งฝอยค่ะหั่นต้นหอมผักชีปรุงรสชาติตามใจชอบทำงานเหรอบีบมะนาวเก็บไป
นให้เข้ากันแล้วชิมใส่กุ้งที่เตรียมไว้เก็บเกี่ยวเก็บตายเรื่องธรรมดานะกุ้งนะกุ้งเต้นสามชิ้นเต้นระบำเลยทีเนี้ยพอแล้วใส่กุ้งเต้นพอแล้วอันนี้ไว้ลวกกินกับต้มตำพริกเอาเนื้อใส่โอ้มาวันอะไรมะหมึกช็อตกุ้งช็อตเดี๋ยวกุ้งช็อตใส่ต้นหอมผักชีใส่รวดผักชีต้นหอมใส่รวดคลุกเคล้าให้เข้ากันน้องไม้นี่คืออะไรทำนุนกรรมศาสตร์อ่ะเขาเกิดมาเพื่อเป็นอาหารทำเพื่ออาหารเพื่อเขียนคำเตือนเพราะเราทำแล้วกินนะจ๊ะชิมได้เลยชิมนะครับอันนี้ชิมนะครับไม่ใช่กินมาแทบอะไรก็ดีกันพ้องเลยอะไรครับรสชาติเหมือนอะไรเดี๋ยวนะเข้มไหมตาตาลองชิมไหมเหมือนหมึกสดเลยไหมมันผมเคยกินได้หมึกเลยมั้งคะกินเลยหนึ่งหมื่นไลค์ผมจะมากินหมดหม้อเอาหัวมันมาแม่งเพิ่นจิ้มเหมือนทุกคนน่ะดิตอนในตายอ่ะบ่ได้ในตายจังมันกินครับปากครับใช่ป่ะหวานจังหวานกินแล้วก็นอนระวังอ้วนเป็นหมูนะไม่มันต้องนั่งคนละคนละอย่างคนละอันจบแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ